สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.สำหรับคนต่างจังหวัดนั่นเองค่ะมาติดตามกันเลยนะคะสำหรับกฟผ.ร่วมแถลงมาตรการการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยเริ่มคืนเงินประกันตั้งแต่วันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็ได้บอกชัดเจนแล้วค่ะแถลงกับสื่อมวลชนไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้นี่เองสดๆร้อนๆว่ามีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับจำนวนเงินประกันที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กขึ้นอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อมาขอใช้ไฟฟ้าซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนการจ่ายเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้ารวมถึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุดนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านทางเว็บไซต์ค่ะและ QR code หรือ QR code ก็ได้เว็บไซต์ก็ได้นะคะตั้งแต่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบถ้วนจากนั้นก็ส่งหลักฐานผ่านระบบและรอรับเงินตามช่องทางต่างๆที่เราเลือกอย่างเช่นพร้อมเพลย์ก็ได้บัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่ารับเงินสดที่กฟผ.ก็ได้นะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะมี SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบด้วยโดยจะเริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะกรณีที่ลงทะเบียนแล้วถูกต้องครบถ้วนไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะคืนเงินให้สำหรับรายนั้นๆเป็นกรณีไปนะคะตั้งแต่31มีนาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะโอเคตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลคือข้อความที่ฝ้ายอ่านไปแล้วเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะที่เขาอ้างอิงมานะแต่ว่าทางกฟผ.กฟน.เนี่ยเขาเพิ่งแถลงข่าวไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นี่เองถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆในการลงทะเบียนนะคะโอเคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.ให้ใช้ลิงก์นี้ในการลงทะเบียนค่ะเว็บไซต์นี้นะคะฝ้ายแปะเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้แต่ว่าจะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ในตอนนี้นะต้องรอวันที่25มีนาคมนี้เป็นต้นไปก่อนนะคะโอเคคราวนี้มาดูค่ะว่าขั้นตอนการลงทะเบียนต้องทำยังไงบ้างสำหรับกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้ที่ฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆ นะคะหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ไว้ค่ะให้เพื่อนๆแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้นะจากนั้นก็ตัดให้เหลือเฉพาะตรงนี้ค่ะแล้วเอาไว้สแกนเข้า LINE application ได้เลยเพื่อที่เราจะเข้ามากรอกชื่อนามสกุลนะคะนี่กรอกรายละเอียดตรงนี้นะชื่อนามสกุลอุ๊ยชื่อนามสกุลกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักดูจากบิลไฟฟ้าได้เลยค่ะเพราะว่าไฟเคยแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วลองไปดูได้นะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็อย่าลืมช่องทางการรับเงินนะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครที่ยังไม่มีพร้อมเพลย์ก็ให้รีบสมัครพร้อมเพลย์ธนาคารไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ผูกกับบัตรเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วเราก็จะสามารถนำมากรอกตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการรับเงินได้จากทางไฟฟ้าได้นะคะง่ายๆไม่เสียเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้นนะคะโอเคไหมสำหรับกฟผ.ให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือสแกน QR code เท่านั้นนะไม่เหมือนการไฟฟ้านครหลวงนะคะเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะโอเคนี่คือแคปเจอร์หน้าจอมาแล้วก็ เลือกไว้เฉพาะตรง QR code ค่ะเอาไว้สแกนเพื่อนๆสามารถแคปเจอร์หน้าจอจากที่ดูคลิปฝ้ายอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเอาไว้ไปสแกนเข้าไปเลยนะสแกน QR code นี้เข้าไปได้เลยเพื่อไปลงทะเบียนนะคะมาดูตัวอย่างของหน้าตาของการให้ลงทะเบียนนะคะข้อมูลก็จะขึ้นมาประมาณนี้
ขาก็จะขึ้นว่าให้เราเลือกว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลเราต้องเลือกเป็นบุคคลธรรมดานะคะเพราะว่าเราไม่ใช่นิติบุคคลนะจากนั้นเขาก็จะบอกรายละเอียดตรงนี้เอาไว้ค่ะเราอ่านนิดนึงนะใส่เฉพาะชื่อนามสกุลไม่ต้องใส่คำนำหน้าแต่ถ้ามียศให้ใส่คำนำหน้ายศด้วยนะเช่นร้อยตรีมียศร้อยตรียศชั้นทหารนะใส่เป็นร้อยตรีสมชายไปเลยนะคะง่ายๆแบบนี้ในช่องนี้แล้วก็ช่องนี้ใส่นามสกุลช่องนี้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักช่องนี้ใส่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักดูจากบิลค่าไฟได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อใส่ครบถ้วนเสร็จแล้วให้ถูกต้องนะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลตรงนี้เลยนะคะคลิกตรงนี้เลยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะพามาที่หน้าที่จะต้องเลือกวิธีการรับเงินนะคะตัวอย่างนี้เขาเลือกกรณีที่รับเงินด้วยตนเองของเราก็เลือกเป็นรับเงินด้วยพร้อมเพย์รับเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินด้วยบัญชีธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยหรือว่าไทยพาณิชย์ก็ได้นะคะเราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยตัวอย่างนี้เขาเลือกรับเงินด้วยตนเองเขาก็จะระบุว่าเป็นการไฟฟ้าจังหวัดนครปฐมเห็นไหมคะแล้วเขาก็เลือกระบุวันเวลาวันในการรับด้วยส่วนเวลาระบุเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายในการรับก็ได้ในตัวอย่างนี้เขาระบุเป็นช่วงเช้าเขาก็ติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงช่วงเช้าจากนั้นเขาก็จะมีระบบแจ้งในพื้นที่สีเขียวนี่นะคะรายละเอียดเขาจะแจ้งไว้ว่ามีผู้จองเข้ารับเงินคืนประกันจำนวน121คิวในวันและเวลาในช่วงเวลาดังกล่าวคือในช่วงวันเวลาที่เราเลือกไว้เนี่ยเขาจะบอกจำนวนคิวไว้ด้วยถ้าเราโอเคแล้วก็กดยืนยันในพื้นที่สีฟ้าตรงนี้เลยนะคะก็โอเคแล้วก็กดยืนยันในพื้นที่สีฟ้านี้เท่านั้นเองเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายเพื่อนๆอย่าไปเลือกรับเงินด้วยตนเองนะเสียเวลาเสียค่าน้ำมันรถนะคะให้เลือกวิธีการรับเงินผ่านทางธนาคารบัญชีธนาคารก็ได้หรือว่าพร้อมเพย์ก็ได้อย่างที่ไฟบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ถ้าใครมีนะคะก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คงจะไม่ต้องเลือกวิธีการรับเงินด้วยตนเองหรอกค่ะเพราะมันเสียเวลาเสียเวลาเดินทางเสียค่าน้ำมันรถด้วยไม่ดีนะคะโอเคเอาวิธีที่เราสะดวกที่สุดก็แล้วกันส่วนอัตราการได้รับเงินคืนก็จะมีมิเตอร์ขนาด5แอมป์ได้คืน300บาท15แอมป์ได้คืน 2,000 บาทมิเตอร์ขนาด30แอมป์จะได้รับคืน 4,000 บาทตามนี้นะคะแน่นอนว่าเขาจะคืนเงินเข้าทั้งหมด4ช่องทางนะสำหรับกฟผ.นะคะเงินสดไปรับเองที่การไฟฟ้าผ่านทางพร้อมเพย์ก็สะดวกนะคะแต่ว่าต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรือว่าจะรับคืนโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ก็ได้นะคะตรงนี้ต้องอันนี้สำคัญนะใครที่มีบัญชีพร้อมเพลย์แล้วจะได้เฉพาะผู้ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะถ้าไปผูกพร้อมเพลย์กับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะโอเคไหมเพื่อนๆต้องรีบเปลี่ยนไว้แล้วก็เตรียมพร้อมไว้นะคะจะสะดวกที่สุดในการรับเงินคืนโอเคนี่คืออัตราในการที่จะอันนี้เขาก็แจ้งรายละเอียดว่าเริ่มลงทะเบียน25มีนาเริ่มรับเงินคืน31มีนานะคะตรงนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่ได้บอกไปแล้วเรียบร้อยนะนี่คือรายละเอียดเดี๋ยวให้ดูชัดๆตรงนี้ดีกว่านี่ขนาดมิเตอร์5แอมป์15แอมป์30แอมป์นะคะเงินประกันก็ตามนี้เลยอันนี้เป็น1เฟสนะถ้าเป็น3เฟสก็ได้คืนตามนี้นะคะแล้วแต่ว่าใครใช้แบบไหนอยู่นะคะโอเคค่ะเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ที่ฝ้ายแนบให้กับเพื่อนๆมานะคะลิงก์ลงทะเบียนตอนนี้ถ้ากดเข้าไปตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยเขาจะบอกว่าระบบลงทะเบียนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแต่ว่าจะยังกดเข้าไปคลิกเข้าไปไม่ได้เขาจะแจ้งรายละเอียดไว้ที่ข้างหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะว่ากฟผ.จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่2กิจการขนาดเล็กให้แก่เจ้าของเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเริ่มลงทะเบียนขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปแปลว่าไฟฟ้าทางการเกษตรไม่ได้นะคะได้เฉพาะ2ประเภทนี้ที่เขาระบุไว้เท่านั้นทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเลยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีๆค่ะย้ำอีกครั้งว่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้นที่ไฟแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหรือสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า12หลักที่ดูจากบิลไฟฟ้าได้เลยแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วนแล้วก็รอรับเงินตามช่องทางที่เราเลือกเอาไว้นะคะโอเคไหมคะง่ายๆนะบอกตรงนี้นิดนึงว่ากฟผ.เขาไม่ได้มีให้ไปรับที่เขาไม่ได้มีให้ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านะเขาให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือสแกน QR code อย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะโอเค
สนองนโยบายของรัฐบาลนิดนึงนะคะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรยังสงสัยอีกก็สามารถโทรสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค call center 1129ก็ได้หรือเม้นเอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวไฟจะหาคำตอบมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่สะดวกนะคะโอเคยังมีคนที่สงสัยว่าแล้วจำนวนแอมขนาดแอมของมิเตอร์ไฟฟ้าได้ดูจากที่ไหนเดี๋ยวไฟจะทำให้อีกคลิปนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการดูแอมรู้ขนาดว่ากี่แอมของมิเตอร์ของเรามันดูที่มิเตอร์นั่นแหละค่ะไม่ต้องดูที่อื่นนะคะเดี๋ยวไฟจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสำหรับผู้ที่ยังสงสัยและถามเข้ามากันอยู่นะคะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ